เรื่องของภาพเศรษฐกิจโลกหลังสงครามที่มันจะเกิดขึ้นมาที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปเนี่ยในมุมมองของอาจารย์มันจะเป็นยังไงต่อไปคือจริงผมคิดว่าถ้าเป็นเพลเยอร์หมายถึงประเทศหลักๆของโลกที่เป็นแบ่งกลุ่มกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตอนนี้มันออกมาเป็น3กลุ่มซึ่งเพลเยอร์อันนี้มันก็คือจะทำให้เกิดปรากฏการณ์แซงชั่นการคว่ำบาตรเศรษฐกิจบ่อยมากแล้วก็จะเป็นลักษณะแซงชั่นค่อนข้างระยะยาวเลยซึ่งการที่มันมีการแซงชั่นเนี่ยมันทำให้ business model หรือว่ายุทธศาสตร์ภาคธุรกิจของประเทศหลักๆของโลกเนี่ยต้องมีความชัดเจนซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด6ประเทศที่ผมมองว่า1นะครับก็คือโมเดลของ US โมเดล US เนี่ยถ้าดูจากภาพเนี่ยจะพบว่ามันจะมี business AI ก็คือเป็นส่วนที่เป็น Big Data เป็นแกนนำแล้วก็มีลักษณะ Digital Money ก็คือ Digital Dollar เป็นเงินสกุลหลักในสกุลดิจิตอลมี Digital Healthcare แล้วก็เป็นพวก Metaverse AR MR แล้วก็ VR กลุ่มพวกเนี้ยเรียกว่า3D1M เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นผลิตภัณฑ์บริการหลักของ US Business Model ในอนาคตที่จะเอาชนะทุกๆภูมิภาคของหลักของโลกนะครับเป็นแกนหลักเลยเป็นแกนหลักอย่างไรก็ดีเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองต้องมีความเสี่ยงอยู่นิดนึงก็คือตรงไหนฮะคนรวยกับคนจนมันค่อนข้างห่างกันมากมีแกปที่ห่างแล้วก็หลายๆคนมองว่าอเมริกาเองเนี่ยด้วยความแกปที่มันสูงมากเนี่ยห่างกันขนาดนี้ตัวประชาธิปไตยของอเมริกาอาจจะล่มสลายได้ถ้าไม่บิชทำให้ช่องว่างมันแคบลงแคบลงแคบลงเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเป็นสงครามชนชั้นจีนของจีนเนี่ยความสามารถในการแข่งขันนี้เป็นลักษณะของ deep learning เป็น AI อีกแบบนึงแต่สังเกตพฤติกรรมของคนมีลักษณะที่เป็นยานยนต์ไร้คนขับที่ถือว่าล้ำหน้ามากมีเรื่องของตัว space AI ด้านอากาศด้านอวกาศแล้วก็การประมวลผลในลักษณะภาษาธรรมชาติที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ของจีนที่จะเป็นจุดแข็งในการสู้กับภูมิภาคหลักของโลกก็คือเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับตัวหุ่นยนต์แล้วก็รวมถึงตัว Space AI แล้วก็ตัว Human AI ที่จีนถือว่าแข็งแกร่งมากนอกจากนี้จุดแข็งของจีนยังมีลักษณะที่เราได้ยินบ่อยๆคือ One Belt One Road ก็คือเป็นลักษณะของการเชื่อมเรียกว่าภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันเอเชียยุโรปกับจีนเข้าด้วยกันเป็น One Belt One Road แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสีจิ้นผิงผู้นำจีนเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรียกว่าความแตกต่างทางชนชั้นจึงมีนโยบายที่เขาเรียกว่า common prosperity ความมั่งคั่งร่วมกันก็คือการถ้าเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีหรือว่าเศรษฐมหาเศรษฐีเทคโนโลยีคนไหนที่ทำธุรกิจที่เหมือนกับเป็นการบ่อนทำลายอนาคตมองประชาชนพ่อแม่เยาวชนเนี่ยเขาจะจัดการปิดบริษัทนั้นออกไปที่เป็น monopoly แบบไม่เป็นธรรมก็คือเป็นอีกแนวหนึ่งในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของชนชั้นอันที่น่าสนใจอันนึงคือยุโรปครับยุโรปเนี่ยชัดเจนเลยว่าเนื่องจากเทคโนโลยีสู้อเมริกากับจีนไม่ได้ AI เนี่ยสู้ไม่ได้หมดครับเลือกอย่างเดียวคือนโยบายสีเขียวก็คือ Green Economy คือทุกอย่างที่เป็น Green Economy นโยบายสีเขียวเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของให้สินเชื่อกองทุนรวมยุโรปเนี่ยนำหน้าเรื่องกฎหมายด้วยทุกอย่างเนี่ยจะเป็นที่1เลยเรื่องกรีนอีโคโนมีก็คือกะว่าสู้อย่างอื่นไม่ได้ขอโปรดักต์เดียวเป็นนิชมาร์เก็ตคือกรีนอีโคโนมีนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็คือรู้ว่าตัวเองเทคโนโลยีก็อาจจะสู้ได้บางส่วนอย่างกรณีที่เป็นพวก LCD พวกเกี่ยวกับไอ้เมมโมรีต่างๆบางจุดเขาก็เลยพัฒนาโดยการลงทุนให้เงินกับเมืองต่างๆเพื่อไปพัฒนาแรงงานให้มีระดับผลิตภาพหรือ productivity ที่สูงขึ้นเรียกว่าถ้ารวมสู้ไม่ได้เอาคนเก่งไว้ก่อนซึ่งตรงญี่ปุ่นเนี่ยมีความคล้ายกับอังกฤษก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเทคโนโลยีภาพรวมสู้ไม่ได้สร้างคนจากข้างล่างแต่อังกฤษอาจจะเด่นกว่าญี่ปุ่นในเรื่องของซอฟเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเป็นลักษณะที่เป็นจุดที่อาจจะดูเมื่อก่อนญี่ปุ่นอาจจะมีซอฟต์พาวเวอร์เยอะแต่ตอนนี้อังกฤษดูจะเด่นกว่าแล้วก็ท้ายสุดก็คือรัสเซียรัสเซียอย่างที่เราทราบกันคือแก๊สธรรมชาติพลังงานเลยพลังงานแล้วก็ใช้กำลังทหารเนี่ยบุกเข้าไปเรียกว่าสร้างตัวตนสร้างอำนาจการต่อรองโดยใช้กำลังทหารแล้วก็รวมถึงอำนาจการต่อรองกับ OPEC Plus ด้วยเพื่อที่ให้ราคาน้ำมันราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นให้รายได้ของตนเองเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่ารัสเซียก็คือใช้เรียกว่า business model ก็คือพลังงานในการยึดโยงเป็นหัวหอกในการสร้างตัวตนในการที่จะพัฒนาเนื่องจากมันมีแซงชั่นมีการเรียกว่ากีดกันทางการค้ากันมากมายเนี่ยก็ต้องหาจุดที่ตัวเองค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เหมือนกับพัฒนาจุดนั้นไปสู้แบบระยะยาวขอบคุณที่ติดตาม TNN Real Guide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราตั้งใจนำเสนอครับ